โกแลตดูไบแพงกว่าช็อกโกแลตปกติ 2-3 เท่านะคะกระแสความนิยมของช็อกโกแลตดูไบนั้นแรงเกินต้านทานจริงๆค่ะบริโภคจำนวนมากยอมจ่ายเงินสูงกว่าราคาปกติ 2-3 เท่าเพื่อเป็นเจ้าของช็อกโกแลตอันแสนอร่อยนี้ก่อนใครค่ะลักษณะและความอร่อยของช็อกโกแลตเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันค่ะมีแจ้งมาเบอร์ช็อกโกแลตดูไบมาแล้วนะคะมีทั้งดาร์กช็อกแล้วก็มิลช็อกโกแลตนะคะเปิดกล่องมาเป็นแบบนี้เลยหมายเขียนว่าดูไบช็อกโกแลตดีใจสั่งมันเดือนถ้าจะไปรอเนี่ยนะที่สยามก็มีแต่ว่ามีรอบแค่10โมงเช้าเท่านั้นกล่องนี้นะคะซื้อมา8กล่องกล่องละ550บาทแบบภูมิใจนั้นหนูมากเขาเสียงหักเลยนะดูดิว้าวข้างในหือน่าจริงมากเลยกรอบก็ไม่หวานมากขอชิมไส้ข้างในก่อนไม่หวานมากไม่หวานอื้อหือความหวานเราคงเป็นหวานน้อยแล้วนะลักษณะของช็อกโกแลตดูไบนั้นมีลักษณะเป็นช็อกโกแลตแบบแท่งก็มีนะคะส่วนที่เราซื้อมาจะเป็นรูปหัวใจสีเข้มราวอิฐสอดไส้สีเขียวนะคะไส้ของมันจะเป็นสีเขียวคล้ายกับพิสตาชิโอดูสิคะไส้ของมันเป็นสีเขียวน่าทานมากๆเลยค่ะโดยไส้ของมันนะคะเป็นการผสมประสานกันระหว่างถั่วพิสตาชิโอปั่นละเอียดกับนาเฟหรือคาเทฟิซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นแป้งบางๆมีลักษณะคล้ายเส้นหมี่นำมาผสมประสานกับชีสหรือเนยแล้วก็มักจะเคลือบด้วยน้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความหอมหวานสุดแสนอร่อยเลยค่ะดูสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะต้องถามว่า 63%เส้นคูนาเฟ่ถามว่าคุ้มไหม510มันก็ตามความเหื่อตามความฮิตนะเนาะใช่อย่างนี้ก็โมบายเป็นเล่าความเนื้อชอบอีกคำนึงว่าชอบเนื้อชอบมากกว่าใช่ใช่ไหมคือแบบแม่คะดีมากเลยค่ะอร่อยรอไปตามเลยนะสั่งตั้งนานกว่าจะได้กินอร่อยอร่อยเธอไปชิมไหมอ่ะความรู้สึกนะมันเหมือนเรากินเม็ดทรายอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนทรายอ่ะแต่มันเป็นเม็ดอะไรนะพูดใหม่ทีเส้นคูนาเฟ่ค่ะเส้นคูนาเฟ่ใส่กับซอสพิสตาชิโอผู้เป้ซื้อมานะพร้อมถั่วฉันรอถั่วพิสตาชิโอใส่กับเส้นคูนาเฟ่อะเพื่อทำเส้นถั่วพิสตาชิโอนี้เข้ามาปั่นหมดละเอียดเลยเป็นซอสเลยเป็นน้ำเลยแล้วก็เอามาราดกับเส้นคูนาเฟ่เส้นคูนาเฟ่นี่คือไปผัดกับเนยแต่ที่นี่มันอบแต่นี่เขาใช้อบที่นี่เขาไม่ได้ผัดกับเนยแปลกดี
คุณแม่ลองกินช็อกโกแลตดูไบไปแล้วอร่อยไหมคะอร่อยแต่มันเหมือนเม็ดทรายอะเม็ดทรายอะไรเส้นคูนาเฟ่เหรอความรู้สึกเวลากินอะ อร่อยไหมคะ